ร่วมสนับสนุนโดยปตท.พลังที่ยั่งยืนเอาละครับตอนนี้เราก็มีอยู่ในพิพิธภัณฑ์บัวจริงๆนะครับก็มีบัวหลากหลายสายพันธุ์มากมายนะครับอาจารย์ครับเริ่มจากอันแรกเลยครับครับในโซนนี้เราอยู่นี่คือโซนแสดงสายพันธุ์ครับผมก็มีทั้งบัวเขตหนาวและบัวเขตร้อนต่างกันยังไงดูครับอาจารย์ต่างกันบัวเขตหนาวท่านดูใบก็กลมๆใบก็กลมเอาไว้ในห้องแอร์อะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องครับแล้วในบัวเขตหนาวนี่เขาก็ออกดอกเฉพาะหน้าร้อนเขาฮะออกหน้าร้อนของเขตหนาวเพราะหน้าหนาวเขาก็หิมะลงใช่ไหมฮะอ๋อเขาต้องนอนเขาจะนอนเขาต้องขึ้นเฉพาะหน้าร้อนถ้ามาอยู่ที่ไทยนี่ก็คือบานตลอดใช่ถูกต้องอ๋อเหรอฮะถูกต้องเลยไม่ตายใช่ไหมไม่ตายสามฤดูก็คือร้อนมากแล้วก็ร้อนที่สุดใช่วันนี้เราอยู่นี่ก็คือร้อนแหละฮะอันนี้ก็คือลักษณะดูใบเขากลมที่เราอยู่นี่ร้อนมากครับอาจารย์ร้อนมากส่วนบัวเขตร้อนก็คือใบเขาจะลีใบลีใบแหลมๆนิดนึงแล้วใบก็จะเป็นหยักนะฮะขอใบเป็นหยักนั่นดูไม่ยากใบบัวเขตหนาวเขตร้อนนะที่บัวเขตหนาวมี5สีครับบัวเขตร้อนมี9สีโอ้โหมันเขตร้อนจะได้เปรียบแล้วความหลากหลายสายพันธุ์เยอะขึ้นครับผมนะฮะนอกจากสีสันสวยงามแล้วก็จะมีเรื่องของกลิ่นหอมเข้ามาด้วยบัวฝรั่งหน้าตาดีสีสวยแต่ไม่หอมบัวเขตร้อนบ้านเรานี่ทั้งหน้าตาดีแล้วก็หอมด้วยเพราะว่าหลอกล่อมแมลงถูกต้องฮะความหอมก็จะเป็นประโยชน์ในเรื่องของการผสมพันธุ์ครับโอ้อาจารย์ครับอันนี้สวยมากเลยครับอาจารย์มันเทพธิดาบัวนั่นเองนี่บัวที่ได้รางวัลเมื่อปี2553นะฮะแล้วรางวัลส่งไปประกวดที่อเมริกานะครับฮะครับแล้วรางวัลอะไรครับรางวัลแชมป์โลกในกลุ่มบัวฝรั่งนี่แชมป์โลกอะฮะแชมป์โลกครับโอ้ยชื่อเข็มขัดพิสาเข็มขัดอยู่ไหนครับอาจารย์วันพิสาโอ้ยชื่อเหมือนเล่าเลยนะฮะอันนี้ชื่อวันพิสาเหรอไม่วันนี้สอนโอ้ใกล้ใกล้เคียงกันใกล้เคียงกันไม้สวยตรงไหนครับหนึ่งเขาดอกเขาสีแจ่มมากสีสดใสจริงๆครับใสแล้วก็มีลายขีดลายประกอบครับลายที่กลีบดอกแล้วก็ลายที่ใบก็สวยงามแล้วปลูกพอเลี้ยงง่ายนะครับอ๋อขึ้นง่ายด้วยครับอาจารย์ง่ายครับแตกหน่อเต็มเลยเนี่ยขยายพันธุ์ด้วยหน่อก็ไม่กลายพันธุ์โอ้โหบัวฝรั่งข้อดีคือขยายพันธุ์ด้วยหน่อแล้วไม่มีกลายพันธุ์เป็นพันธุ์ด้วยตัวนี้ที่บัวที่อันนี้เป็นกลุ่มบัวหอมมากหอมหอมมันบัวได้ไหมเนี่ยได้ครับตอนนี้ก็มีอาจารย์เราต้องสายกรรมศาสตร์หอมมากเลยอ่ะบัวไทยนี่คือบัวผันเขตร้อนเห็นไหมฮะเนี่ยสีสันสวยงามแล้วกลิ่นยังหอมกลิ่นหอมจริงถูกต้องเลยหอมซะจนอยากผสมพันธุ์เลยครับอาจารย์เขาก็สามารถที่จะไปสกัดน้ำหอมได้ผสมพันธุ์บัวเอ้ยทีมงานคิดเยอะแจกกันก็มีการปลูกเพื่อจำหน่ายดอกแล้วดอก40บาทโหครับดอก40บาทเอาทิลิปดอกทลายอะไรนี่ถูกกว่าทิลิปอีกนะทิลิปไม่หอมนะนี่เราหอมนะเราขายฝรั่งเราขายเท่าไหร่คะเอาเป็นร้อยจ้ะใช่จามต้องอย่างนี้ต้องถูกต้องแล้วอันนี้ก็เป็นไม้ส่งออกไม้ตัวใหม่ที่เราทำวิจัยอยู่เพื่อเป็นไม้ตัดดอกประดับอาจารย์สมมุติว่ามีคนผู้ชมทางบ้านเนี่ยเขาเห็นแล้วเขาสนใจอยากจะเพาะพันธุ์บัวหรือว่าจะเอาไปปลูกเพื่อความสวยงามที่บ้านเนี่ยต้องทำยังไงบ้างต้องเตรียมอะไรบ้างเวลาปลูกบัวจริงๆแล้วมาที่เราเนี่ยเราได้ให้คงเรามีคลินิกบัวครับเราให้ความรู้ทุกอย่างเลยว่าปลูกแล้วที่ไปปลูกแล้วเป็นยังไงมีปัญหาอะไรบ้างมาปรึกษาเราถ้าไม่สวยอยากจะมาเสริมใบอะไรอย่างงี้ได้ที่นี่มีหมดเลยแนะนำเรื่องการใช้ปุ๋ยการดูแลใครอยากประกอบอาชีพการปลูกบัวขายที่นี่ก็สอนด้วยยินดีครับยินดีด้วยไม่หวงเลยการท่านต้องการให้ชาวบ้านเกษตรกรได้ประโยชน์แล้วก็ได้เป็นอาชีพด้วยอ๋อจริงๆเห็นอย่างนี้นะเอาไปทำเป็นอาชีพได้เลยได้เลยก็ขายขายเพื่อความสวยงามนี่ก็ได้แน่ๆทำมาเดี๋ยวเรามาขายที่เรารับซื้อด้วยครับเราก็ช่วยเหลือชาวบ้านโอ้โหตลาดเอาเรามีพันธุ์เยอะแยะเลยมาดูที่เราสวยงามนี่ทำเพื่อประชาชนจริงๆเลยถูกต้องเลยโครงการท่านเพื่อถึงชาวบ้านโครงการพระราชดำริทุกอย่างทุกโครงการทำเพื่อประชาชนจริงๆถูกต้องครับมาถึงบัวนี่ครับบัวแชมป์โลกคนต่อไปนะครับ2556นะฮะบัวตัวนี้มีที่สังเกตคือใบก็ลายสวยงามครับไม่ใช่ใบเขียวครับดอกก็
ช้ได้สีออกเหลืองส้มอันนี้เป็นการผสมพันธุ์ขึ้นมาเองของที่ที่เราทำแห่งนี้ใช่ไหมครับแล้วก็หลักการผสมพันธุ์ก็ใช้ต้นนั้นตะพู้นะครับถ้าเราเลือกใบได้แล้วก็หาอีกสีหนึ่งมาผสมกันอันนี้เราก็ตั้งเป็นชื่อสายพันธุ์ใหม่แล้วอันนี้ชื่ออะไรครับชื่อลิลานีโอ้โหขอกลับบ้านได้ไหมอาจารย์ดอกสวยแล้วใบก็สวยทำไมถึงตั้งชื่อลิลานีครับอาจารย์ขอผมหรือยังเนี่ยจริงๆแล้วจริงๆการตั้งชื่อบัวก็ต้องดูว่าอยู่ความสวยงามครับนั้นดารงดาราเขาโอ้สวยสวยๆนั่นแหละฮะพยายามจดจำดาราคนไหนสวยก็ได้คนบนนั้นอันนี้ชอบเป็นพิเศษชอบเป็นพิเศษอันนี้เรามีโครงการว่าไม่พอนะมี 2,558 เราจะสร้างประมาณ60สายพันธุ์โอ้จะสร้างขึ้นใหม่60สายพันธุ์นะฮะถวายพระองค์ท่านโอ้ดีครับอาจารย์ครับนี่ที่เราเห็นก็คือในกลุ่มของบัวปฐุมชาติหรือบัวหลวงนะฮะพอตูมแล้วก็พอถึงช่วงเขาจะบานสวยงามค่ะอันนี้ที่เราไปไหว้พระกันถูกต้องครับเห็นตามตลาดมีแต่บานได้ขนาดนี้ถูกต้องเลยนะฮะมันใช้เวลาเขาเนี่ยในการไล่อายุไปเนี่ยดูอายุยังไงอะคะก็มันจะไล่ตามกันประชาชนนี่ไงคนน้ำต่างกันนะฮะก็ระดับนี้เขานิยมมาตัดไปไหว้พระแล้วแต่เวลาเขาบานแล้วดอกใหญ่มากบัวหลวงมีให้เห็นทั่วไปเลยเยอะแยะมากมายตอนนี้ก็นิยมปลูกเป็นอาชีพแล้วเป็นไม้ตัดดอกก็จะมีราคาแพงช่วงวันเทศกาลวันศาสนาวันพระต่างๆวันพระต่างๆก็ราคาแพงครับนะโอ้โหวันนี้ก็ได้ความรู้เกี่ยวกับบัวตั้งแต่หัวจนเท้าเลยใช่แล้วครับแหมสุดยอดจริงขอบคุณอาจารย์มากๆเลยครับผมยินดีครับผมครับท่านผู้ชมท่านใดนะครับที่สนใจนะครับอยากมาหาความรู้เกี่ยวกับดอกบัวก็มาได้ที่นี่เลยก็ช่วงนี้ช่วงร้อนๆเราเปิดแค่จันทร์ถึงศุกร์ครับจริงแล้วขอให้เป็นช่วงมิถุนายนขึ้นไปเข้าหน้าฝนเราจะเปิดทุกวันทุกวันเลยมาทุกนี้ฟรีไม่เสียตังค์กี่โมงถึงกี่โมงครับอาจารย์ก็8โมงเช้าถึง5โมงเย็น8โมงถึง5โมงเย็นมาได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์แต่ถ้าเป็นหน้าฝนเนี่ยเปิดทุกวันเลยทุกวันนะทำไมมาหน้าฝนดีกว่าเพราะว่าบัวนี่หน้าร้อนก็บ้านเรามันมีร้อน3ฤดูนะร้อนมากร้อนที่สุดครับหน้านี้ก็ไม่ค่อยแนะนำร้อนมากหน้าฝนบัวจะสวยด้วยช่วยเพราะว่าฝนมันช่วยความชื้นความเย็นชุ่มชื้นด้วยนะฮะอ้าวมากันหน้าฝนนะครับมิถุนายนนี้ครับมาที่นี่ได้เลยครับขอบคุณมากครับอาจารย์ครับยินดีครับสวัสดีครับร่วมสนับสนุนโดยปตท.พลังที่ยั่งยืน